้ำทุกด้านแห่งยนตกรรมใหม่ Toyota Prius No One Else น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงกลับเข้าสู่รายการนั่งร้านเทปพิเศษค่ะถ้าพูดถึงร้านอาหารอร่อยๆที่รายการนั่งร้านไปถ่ายทำมานะคะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะอร่อยๆทั้งนั้นแต่ว่าร้านไหนที่ติดอยู่ในดวงใจลีอยู่เลยเนี่ยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะร้านแรกสำหรับนั่งร้านเทปพิเศษในวันนี้นะครับคือร้านครัวเก่าเก็บนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านขายของเก่าตั้งแต่ของเล็กๆไปจนถึงของใหญ่ๆอย่างรถยนต์หรือเครื่องฉายหนังก็มีนะครับเมนูเด็ดๆของที่ร้านนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ที่เด็ดสุดเห็นจะเป็นแกงคั่วหอยขมนะครับรับประกันได้จากพิธีกรของเราเลยครับตอนนี้นะคะคุณผู้ชมลีก็นั่งอยู่ในร้านครัวเก่าเก็บค่ะส่วนข้างๆลีคือเจ้าของร้านคุณต่ายค่ะสวัสดีค่ะคุณต่ายสวัสดีค่ะร้านครัวเก่าเก็บลีได้ยินว่าคือจริงๆแล้วตอนแรกเป็นร้านที่เอาไว้โชว์ของเก่าใช่มั้ยคะเป็นร้านของเก่าใช่ค่ะคือเริ่มต้นจะได้คุณดีฟังนะคะคือร้านแรกเริ่มเลยเนี่ยเราอ่ะสะสมของเก่าสะสมจนมาวันนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากเกินละมากเกินที่เราจะสะสมเราก็เลยผ่องถ่ายให้กับคนที่เรารักกลายเป็นว่าเราก็เลยมาขายของเก่าพอขายปุ๊บเนี่ยขายไปขายมามันเงียบไงคะคือหมายความว่าถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาดูของเก่าเนี่ยบ้านมันก็จะเงียบมันไม่มีชีวิตตอนนี้จะทำให้บ้านมีชีวิตก็เลยเริ่มต้นจากการที่เราก็เลยขายอาหารด้วยดีกว่าแต่ว่าร้านนี้นี่จริงๆได้ข่าวว่าเป็นกันเองมากถึงขนาดบุกครัวได้เลยเหรอคะคือเราพยายามที่จะทำลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยให้เป็นพี่น้องกับเราให้ได้ค่ะโดยการที่ให้ลูกค้าสามารถหยิบอุปกรณ์จานช้อนอะไรเองได้จนมาตอนหลังเนี่ยชักเริ่มไม่ทันใจลูกค้าขออนุญาตพี่หนูขอเข้าไปช่วยในครัวด้วยโอเคเลยค่ะด้วยความยินดีบางคนก็ช่วยเข้าไปตักข้าวบางคนตักข้าวหมดแล้วบอกหนูหุงให้นะก็หุงให้เลยอะค่ะเออน่ารักจังเลยนะคะเหมือนเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะคะที่เราอยากได้อะสิ่งที่เราอยากได้จากลูกค้าคือพอได้อันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากที่สุดมี2อย่างอย่างแรกก็คือลูกค้าบอกว่ารู้สึกเหมือนมากินข้าวที่บ้านนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่เราตรงใจเรามากที่สุดไอ้อย่างที่2ก็คือมีลูกค้าบอกว่าทานข้าวฝีมือพี่แล้วคิดถึงแม่คือเรารู้สึกว่าคนที่พูดว่าทานข้าวแล้วนึกถึงแม่แสดงว่านั่นน่ะเราก็สุดยอดกับอาหารไงคะเราเต็มที่กับอาหารเพราะว่าคนเป็นแม่ย่อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกใช่ค่ะแล้วก็ไม่อั้นเรื่องวัตถุดิบแล้วก็ไม่อั้นเรื่องคุณภาพนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้รีบฟังแล้วอยากจะชิมแล้วล่ะค่ะว่าที่หลายคนบอกว่าฝีมือเหมือนทานฝีมือแม่เนี่ยเป็นยังไงค่ะนี่ไงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะคุณต่ายได้ค่ะค่ะส่วนแกงคั่วหอยขมนะคะคุณผู้ชมพี่ต่ายบอกว่ามันเด็ดกว่าที่อื่นค่ะเด็ดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าชะพลูก็ปลูกเองส่วนตัวชะอมพี่เขาบอกเขาไม่ใช้มีดหั่นนะคะแต่เขาใช้มือเด็ดส่วนหอยขมค่ะพี่เขาบอกว่าเขาแกะแล้วล้างทีละตัวเลยค่ะฟังดูแล้วมันทุกอย่างมันพิเศษมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรีบชิมก่อนเลยดีกว่านะคะมันแกงคั่วหอยขมที่เข้มข้นแล้วก็หอมค่ะแล้วมันจะหอมกลิ่นชะอมทุกอย่างรวมๆกันเลยค่ะร้านต่อมาเป็นร้านในดวงใจของทีมงานและพิธีกรเลยนะครับร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อกรอบหลังการบินไทยครับร้านนี้นะครับถ้าใครไปทานเนี่ยอาจจะได้เจอกับพิธีกรของเราก็ได้นะครับเพราะพิธีกรของเราเนี่ยแอบไปกินบ่อยมากเลยล่ะครับร้านนี้เขาเด่นในเรื่องของเนื้อที่มีการคัดสรรและถี่พิถันเป็นอย่างดีเลยล่ะครับแหมดูหน้าตาหน้าทานใช่ไหมล่ะครับเกือบลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าร้านนี้เขามีแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานเนื้อเนี่ยก็ยังมีเมนูข้าวหน้าไก่มาให้ชิมอีกนะครับรสชาติเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับคือลีสงสัยอย่างนึงมากเลยค่ะคุณปุกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกรอบเป็นทีเด็ดของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคำว่าเนื้อกรอบเนี่ยมันคือเนื้อส่วนไหนคะเนื้อกรอบคือเนื้อส่วนน่องค่ะน่องลายที่มันมีกรุบๆเราก็เลยทับศัพท์ว่าเนื้อกรอบอ๋อคือเนื้อส่วนน่องค่ะเนื้อส่วนเคี้ยวไปมันจะกรอบกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่เนื้อกรอบใช่ไหมคะได้ข่าวว่ามีเนื้อที่ไม่ธรรมดาด้วยเนื้อไทยฝรั่งเศสค่ะโหได้ยินอย่างนี้แล้วก็อยากจะชิมแล้วค่ะกลิ่นก็มาหอมเลยนะคะก็คือพอบอกว่าเนื้อทุกอย่างอย่างที่เมื่อกี้เห็นกันนะคะว่าเนื้อตุ๋น
เนื้อกรอบและเนื้อธรรมดาตามชอบเลยค่ะแต่ลีต้องขอชิมเนื้อกรอบก่อนเพราะว่าที่นี่นี่เด็ดที่เนื้อกรอบค่ะเนื้อกรอบมันก็คือมันจะเหนียวกว่าเนื้อธรรมดาแล้วมันจะกรุบกรุบค่ะคือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบทานเนื้อที่นิ่มๆเลยนะลีคิดว่าจะไม่ชอบเนื้อกรอบแต่ถ้าใครที่ชอบทานเนื้อที่มันมี texture ที่มันมีแบบต้องเคี้ยวหน่อยเนี่ยชอบแน่ๆค่ะเพราะอันนี้มันจะกรุบกรุบเลยอะส่วนเนื้อธรรมดาก็เนื้อธรรมดาก็นุ่มเลยค่ะลีชอบน้ำมากน้ำหอมอะปิดท้ายด้วยร้านเก๋ๆบรรยากาศดีๆที่ร้านใหม่คอลเลกชันครับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ขอแนะนำร้านนี้เลยล่ะครับแล้วตอนนี้นะคะลีก็นั่งอยู่ที่ร้านใหม่คอลเลกชันแล้วค่ะท่านผู้ชมต้องขอบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่เดินเข้ามานี่ร้านน่ารักมากๆค่ะตกแต่งได้น่ารักแล้วก็โรแมนติกมากนะคะท่านผู้ชมเหมาะกับวันวาเลนไทน์มากค่ะชวนเจ้าของร้านคุณเจนนะคะคุยก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนคือร้านนี้น่ารักมากไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะคุณตอนแรกเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร้านอาหารค่ะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีคอร์เนอร์เล็กๆสำหรับทานกาแฟแล้วก็ให้ลูกค้าแบบว่าไม่ออกไปถ้าออกไปนี่เดี๋ยวไม่ซื้อแน่เลยต้องอยู่ในร้านแล้วเราก็ให้คนคิดเกิดว่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์อันไหนค่ะก็มาปรากฏว่ามีคนจะมาทานอาหารนึกว่าเป็นร้านอาหารแล้วเราก็เลยบอกโอ้เราไม่มีอาหารให้ทานแต่ปรากฏว่าแล้วก็เราโอเคอย่างนั้นอาทิตย์หน้าแล้วกันอยู่มานะเดี๋ยวไอจะทำอะไรเยอะต้องกินเราทำแค่10ที่12ที่เขาก็เลยเริ่มแบบโทรมาจองแบบวันนี้ขอจองคนเต็มเลยจะทำยังไงดีก็เลยต้องขยายมาเรื่อยๆจนกลายเป็นร้านอาหารแล้วตรงหน้านี้นี่เป็นหน้านี้นะคะก่อนอื่นก็เป็นออเดอร์ออเดอร์นี่คือคริสปี้พิซซ่าพิซซ่านี่เราก็จะมีแบบแป้งพิซซ่าเราจะทำให้แบนเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชีสแล้วก็จะใส่แฮมแล้วก็มีพริกขี้หนูอยู่ในนั้นดูแล้วก็เป็นแป้งพิซซ่ากรอบแล้วก็นี่คือข้างในมีไส้มีไส้พริกอะไรนี่ด้วยเหรอคะว้าวมี2อันประกบกันโอ้แล้วก็จะราดโดยทรัฟเฟิลออยล์ด้วยมันก็จะหอมอร่อยมากหอมค่ะคือกรอบแล้วก็หอมทรัฟเฟิลอย่างที่คุณเจนว่านะคะแล้วก็มีชีสด้วยค่ะแล้วพอเคี้ยวไม่เลี่ยนค่ะเพราะว่ามีพริกค่ะแล้วก็มีแฮมข้างในด้วยจานต่อไปก็คือเป็นปูนิ่มชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็เป็นสปาเกตตี้เส้นดำเราก็จะใส่ใบโหระพาเข้าไปนิดนึงแล้วก็มีพริกขี้หนูหน่อยมีเห็ดแล้วก็มีมะเขือเทศใส่มันจะกลมกล่อมกินด้วยกันแล้วมันจะกลมกล่อมมากค่ะแค่ฟังดูก็ดีแล้วค่ะใช่เพลงนั้นรีชิมค่ะเลยอร่อยอะค่ะก็ไม่เลี่ยนด้วยมองแล้วตอนแรกต้องบอกตามตรงเลยจะนึกว่าจานนี้อาจจะมีสิทธิ์เลี่ยนใช่ไหมคะค่ะพอทานไม่เลี่ยนเลยค่ะเพราะว่ามีพริกมีทุกอย่างมีใบโหระพาตัดค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยจะใช้น้ำมันมะกอกค่ะทุกอย่างเลยนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เฮลตี้สำหรับตัวเราด้วยนะคะเวลาเราทานเพราะว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยโอเคพิสูจน์เองด้วยใช่เลยอีกแล้วสวยเรื่องเก่งอีกนะคะแต่งร้านก็น่ารักยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะลีจะพาไปดูกิจกรรมของลีเวลาไปขอเจ้าของร้านต่างๆเขาทำค่ะแต่ว่าหน้าตาเวลาทำออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติมันจะทานได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ